โดยคุณสุภลักษณ์อัมพุทธประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดบอกว่าออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank The Mall Group ได้ลงทุนพัฒนาย่านการค้าทั้ง3แห่งเป็นมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะและยังทุ่มงบประมาณอีก 2,000 ล้านบาทเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวย่านการค้าร่วมกันทุกมุมเมืองในเดือนธันวาคมนี้ค่ะบอกด้วยค่ะว่า The Mall Group เนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นหับทั้งด้านธุรกิจการค้าและก็การท่องเที่ยวของเอเชียและต้องการให้กรุงเทพเป็นมหานครระดับโลกนะคะซึ่งการจะทำให้ได้เนี่ยประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องมีการลงทุนใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่จะเป็นจุดดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับเดอะมอลล์เองปักหมุดย่านการค้าสำคัญแล้วก็วางเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาโครงการศูนย์การค้าเท่านั้นนะคะแต่จะหมายรวมถึงการพัฒนาย่านการค้าเพื่อให้สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาพรวมด้วยค่ะพันธมิตรที่สำคัญที่สุดเรามีพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่มากทุกบริษัทอยู่กับเราหมดเราต้องรวมพลังกันถ้าเราแยกกันเตะมันจะไปได้ยังไงเราต้องช่วยกันเตะถ้าเราจะไม่รวมกันเวียดนามมันช่วยกันเตะจีนก็ช่วยกันเตะแต่เราจะมาแยกกันได้ยังไงเราบอกว่าการจัดงานของแอลไม่มีค่ายไม่มีสีการค้าของเดอะมอลล์เนี่ยจะช่วยทั้งคนโลเคอลแล้วช่วยทั้งคนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเรามีฐานแกะมาในเมืองที่เรียกว่าสีมอมเมืองแล้วนี่นะในเมืองเราทำไว้สำหรับทัวริสต์และคนโลเคอลเวลาทัวริสต์ไม่มาโลเคอลก็เลี้ยงอยู่ได้แต่ถ้าโทริสไม่มาเงี้ยพารากอนอาจจะเอฟเฟกต์หน่อยเพราะว่าเขาขายนั้นเยอะแต่เราสุขุมวิทมันคนไทยเพราะมันก็จะบาลานซ์กันเพราะนั่นเดอะมอลล์มันถึงยอดไม่ตกนะคะเพราะเราบาลานซ์แต่ถ้าเป็นเดอะมอลล์เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยล้วนแต่ก็มีนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวมีคนที่เป็นเอ็กซ์แพทที่อยู่แถวนั้นแล้วก็จ่ายความเจริญออกไปนอกเมืองจะให้คนเข้ามาในเมืองทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะรถมันติดตอนนี้ก็ติดจนไม่รู้ติดยังไงแล้วรถไฟฟ้าก็ไม่พอไว้ก็เพิ่มเลยคือฟ้าสำคัญมากคือ infrastructure นอกจากนี้คุณสุภลักษณ์ก็ยังให้มุมมองต่อการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจด้วยนะคะบอกว่าประเทศไทยควรจะมีการ repositioning ด้านการท่องเที่ยวใหม่ค่ะเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศมากขึ้นโดยให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือว่าหับที่ใหญ่ที่สุดทั้งด้านการช้อปปิ้งด้านอาหารสปาและการเป็นที่ตั้งของสำนักงานระดับภูมิภาคของบริษัทต่างชาติหรือว่า regional head office นะคะรวมไปถึงการเป็นหับของการจัดเฟสติวัลต่างๆด้วยค่ะและควรจะทำให้ไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลด้วยนะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและขายของได้เพิ่มขึ้นซึ่งการที่คนมีงานและก็มีรายได้มากขึ้นจากการที่มีเวลาทำมาหากินมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้กำลังซื้อของคนไทยมีมากขึ้นตามไปด้วยค่ะส่วนการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่โดยกำหนดโซนนิ่งเนี่ยคุณสุภลักษณ์บอกว่าควรต้องมีโซนให้มากขึ้นนะเพื่อตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความบันเทิงครบทุกรูปแบบเที่ยวกินและก็ดื่มนะการสร้าง artificial attraction หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นมาใหม่จำเป็นนะต้องมีเพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวเดิมๆเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามากขึ้นซึ่งอาจจะให้สิทธิพิเศษจูงใจการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ากรุงเทพคือจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะเพราะว่าถ้าปี2018เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนกรุงเทพสูงกว่า20ล้านคนเป็นอันดับ1ของโลกนะส่วนภูเก็ตอยู่อันดับ12จำนวนกว่า9ล้านคนพัทยาอันดับ18จำนวนกว่า8ล้านคนค่ะปี2019ไล่มาเลยกรุงเทพยังคงเป็นอันดับ1เนี่ยนักท่องเที่ยวกว่า22ล้านคนภูเก็ตพัทยาก็มีตามมาด้วยกว่า9ล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยปีนี้บอกเป็นอีกปีนึงนะที่หลายประเทศอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19ดังนั้นเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะบอกว่าปีหน้านะฟื้นตัวได้ค่ะและนักท่องเที่ยวจะกลับมาเที่ยวไทยมากขึ้นนะก็จะมีมาตรการต่างๆที่ภาครัฐได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวก็เป็นมาตรการที่ดีนะส่วนกำลังซื้อของคนไทยเราเองล่ะบอกว่าปกติไตรมาสสุดท้ายปลายปีมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติอยู่แล้วถึงร้อยละ30และก็มาตรการอีลีฟันสำหรับผู้มีสิทธิเสียภาษีก็ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการไม่เกิน 50,000 บาทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีอันนี้เป็นมุมมองของแม่ทัพใหญ่เป็นอีกหนึ่งคนนะเป็นแบบคือถ้าคุณแอลหรือคุณสุภลักษณ์เนี่ยลงปุ๊บเนี่ยเขามี power แล้วมีมุมมองถือว่าเป็นนักธุรกิจหญิงแถวหน้าอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้แนวทางคือรวมพลังค้าปลีกต่างๆสู้กับต่างประเทศสำคัญมากๆจริงๆจะได้มุ่งสู่ระดับโลกไปด้วยกันนะคะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ